สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของไอคอนแอตติแดนหรือเมนูการช่วยเหลือหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าปุ่มโฮมซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายๆกับปุ่มโฮมของ iPhone คลิปนี้จะสอนวิธีการเปิดใช้งานการสำหรับคนที่อยากจะเปิดใช้งานนะครับการเปิดใช้งานปุ่มนี้ก็ไม่ยากครับให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เลือกเมนูตอบโต้และความคล่องแคล่วเลือกเมนูเมนูการช่วยเหลืออันนี้ผมเปิดอยู่นะครับสังเกตว่าตรงนี้ถ้าปิดอยู่ครับให้คุณเปิดมันนะฮะเปิดลักษับแบบนี้ มันจะขึ้นมาถามการอนุญาตนะครับให้คุณตอบตรงนี้ว่าอนุญาตมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะฮะการตั้งค่าอื่นๆก็จะมีว่าจะให้ไอคอนไหนบ้างนะฮะแสดงอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อเราจะได้กดสะดวกอันไหนใช้งานในบ่อยก็อาจจะอยู่หน้าแรกวิธีการตั้งค่าก็คือให้คุณเลือกตรงนี้ครับที่เขียนว่าเลือกรายการเมนูช่วยเหลือตรงนี้เราสามารถที่จะลบมันออกได้มันจะอยู่ข้างล่างหรือเพิ่มจากข้างล่างไปข้างบนก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะเอาอันนี้ออกผมก็แตะอย่างนี้ครับมันจะอยู่ ผมก็ลากก็ได้ครับหรือไม่ก็แตะเครื่องหมายบวกก็ได้เหมือนกันครับอยากให้ไอคอนไหนไปอยู่อันดับต้นๆคุณสามารถที่จะลากแบบนี้มาสลับตรงนี้ได้ก็คือแตะค้างไว้แล้วก็ลากอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์อยู่อันดับต้นๆน,นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีหลายไอคอนอาจจะมี2หน้าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณใช้เมนูไหนบ่อยอาจจะให้มันอยู่ทั้านหน้าอันนี้คือวิธีการตั้งค่าการเรียงลาดับไอคอนเบื้องต้นนะครับการตั้งค่าอื่นๆที่น่าสนใจก็จะเป็นอันนี้ครับทางรัฐเมนูการช่วยเหลือให้คุณลองเปิดตรงนี้ดู สังเกตนะครับเมื่อคุณเปิดแล้วจะมีรูปคนอยู่ตรงด้านล่างขวามือตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นการเปิดหรือปิดปุ่มนี้นะฮะก็คือจะซ่อนไว้ก่อนนะฮะสมมติว่าผมเปิดแบบนี้นะฮะสังเกตที่ตรงนี้นะครับเมนูการช่วยเหลือนะฮะแตะที่รูปคนครับผมมาแตะที่ตรงนี้นะมันจะหายไปครับเห็นไหมแตะอีกทีก็จะโผล่ขึ้นมานะฮะ เห็นไหมครับก็คือเราสามารถจะซ่อนได้ในกรณีที่ว่าเราไม่อยากใช้ปุ่มโฮมแล้วให้เราปิดหรือเปิดตรงนี้ได้เลยมันจะสะดวกนะฮะแล้วก็อีกอันจะเป็นเมนูที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้ครับการแสดงไอคอนขอบการแสดงไอคอนขอบคืออะไรจะเป็นประมาณว่าเราจะเอาอัน,นอเนี้ยไอปุ่มโฮมเนี่ยหรือปุ่มการช่วยเหลือของซัมซุงเนี่ยไปไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้อยู่ขอบไหนปกติแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะเด้งไปอยู่ขอบล่าสุดที่มันอยู่สมมติว่าตอนนี้มันอยู่ไปด้านขวานะฮะเมื่อเราเปิดตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยมัน กเครียนะครับตรงนี้มันจะอยู่ขวาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเมเปิดให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับมันจะอยู่ขวาแล้วซึ่งเราก็สามารถจะเลื่อนมันได้เหมือนกันครับโดยการแตะค้างที่มันครับนะฮะเห็นไหมไปอยู่ด้านซ้ายก็ได้หรือไปอยู่ขยับลงมาและล่างก็ได้อันนี้คือมันจะไปอยู่ขอบแทนไม่อยู่กลางจอแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะฮะซึ่งไอเมนูตัวนี้สามารถใช้ควบคุมได้จากตัวนี้เหมือนกันครับคือปิดหรือเปิดได้เหมือนกันนะฮะ อันนี้คือการตั้งค่าหลักๆของเมนูการช่วยเหลือนี้นะฮะจริงๆก็จะมีเพียงเท่านี้นครับการตั้งค่าปุ่มโฮมหรือปุ่มแอสซิเดนต์ของ s a m s u n นะฮะใครที่อยากใช้งานหรืออยากจะเปิดก็ไปลองใช้งานและตั้งค่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานมือถือซ m s u ุงใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาใช้ตอบก็จะแก้ไขให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วย